ตอนนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบความคมชัดนะครับสำหรับเลนส์เซเว่นอาร์ติซันเอฟหนึ่งจุดสองมาร์ทูครับใช้กับกล้องพา纳สนิกจีร้อยเป็นไมโครโฟเตอร์นะครับก็ภาพซ้ายนี่จะเป็นเปิด1.2นะครับภาพขวาเนี่ยจะไล่ไปเลย1.4ครับผม2 2.8และ f4 ครับเปรียบเทียบให้ดูหากว่าดูตรงนี้อาจจะไม่เห็นความชัดเจนอะไรมากมายนะครับแต่หากว่าเราขยายออกมาดูแบบนี้เราจะพบว่าความคมของภาพเนี่ยไม่ได้มากอะไรเลยครับเพราะฉะนั้น1.2เนี่ย mm hmm. ก็จะใช้เฉพาะกรณีที่แสงน้อยจริงๆถึงจะใช้หรือว่าเวลาที่เราถ่ายสาวเราต้องการความฟุ้งแบบนี้นะครับต่อไปไปดูที่ f2 กันครับเมื่อปรับมาใช้ f2 จะเห็นว่าความคมชัดของภาพเนี่ย มีความแตกต่างเลยแต่ว่าความสว่างเนี่ยผมผมปรับสปีดชัตเตอร์อลงมาไม่พอทําให้ความสว่างมันไม่เข้ากันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปดูที่ความสว่างและกันดูที่ความคมแล้วกันนะครับเนาะตรงนี้ครับผมนี่เห็นไหมครับว่าพอปรับมาที่ f2 แล้วเนี่ยตั้งแต่ f2 เป็นต้นไปนะครับความคมชัดของเซเว่นอะติซัน35มม f1.2 เนี่ยเอาใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยนะเทียบกับ1.2ที่เปิดกว้างสุดนะครับแบบนี้เนาะ ต่อไปครับไปดูในส่วนของ F 2 8กันครับผมนี่2.8นะครับจะพบว่าเราเริ่มเห็นรายละเอียดอะไรชัดจงชัดเจนม,มากขึ้นครับความคมชัดนี่มาเพราะฉะนั้นครับผมหากว่าต้องการจะใช้ในการถ่ายนะก็จะใช้ที่ f 2.8ขึ้นไปนะครับสำหรับเซเวน่นอติสัน35มม f 1.2บนเซนเซอร์ไมโครโฟเทอร์ครับผมจะใช้2.8เพราะว่าตรงนี้มันเริ่มเห็นความชัดนะครับจริงๆ2นะ2ก็ใช้ได้แล้วนะไปดู2นะครับ2นี่ก็เริ่มโอเคแล้วนะ พอปรับมาที่2.8ก็เพิ่อว่ามันชัดขึ้นแล้วทีนี้ไปดูสูงสุดที่เราเทสกันในวันนี้ก็คือพอปรับมาที่ F4 เป็นไงครับเห็นไหมพอ F4 เนี่ยชัดเจนทุกอย่างเลยนะครับดูสิลองเทียบกับ2อ่าเทียบกับเทียบกับ2.8ดูนะครับ4กับ2.8นะนี่2.8ว่าใช้ได้แล้วนะพอปรับมาที่ F4 ครับผมนี่เลยครับเห็นรายละเอียดอะไรชัดเจนมากเลยครับเห็นไหมว่า F4 ตรงนี้ใช้ได้ดีมากๆเลยครับเป็นเหตุที่เราเลือกใช้1.2ครับเพราะว่ามันสามารถเพิ่มขึ้นมาได้จนถึงชัดเจนที่4ครับผมหากเราไปเลือกซื้อ1.8เลยเนี่ยบางทีครับผมบางทีกว่าจะไปชัดอาจจะอยู่ที่5.6ก็ได้แล้วที่นี้มาดูในส่วนของความเบลอหลังครับเบลอหลังในส่วนของ1.2ก็ต้องยอมรับว่าด้วยระยะประมาณขนาดนี้ครับผมฉากหลังออกอยูห่างออกไปค่อนข้างเยอะและ เราถ่ายคロสอัพที่ตรงนี้ที่ระยะค่อนข้างใกลครับมันทำให้ฉากหลังเนี่ยเบลอไปเยอะเลยครับผมแต่หากปรับมาใช้เอฟี่ฉากหลังเบลอไหมก็เบลออยู่นะครับก็เบลอนะใช้ได้นะอืมเห็นไหมต่อไปครับผมมาดูรูปนี้ครับมาดูรูปนี้ฮะที่ผมถ่ายใบไม้ครับผมถ่ายใบไม้เนาะอืเดี๋ยวเราขยับไปนิดนึงนะครับถ่ายใบไม้ฮะถ่ายใบไม้ถ่ายใบไม้ถ่ายใบไม้ไมเดี๋ยวนะขยับมาสี่แกแก้จะาําให้ฉันขยนะ <laughs> เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะขยับมาปั๊บนะครับผมเดี๋ยวนะผมขยับแป๊บนึงนะผมมันก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับอ่ะมาเปรียบเทียบกันดูครับระหว่าง 1. 2ุนะครับผมนี่ฮะความชัดเจนครับก็อาจจะไม่มากเท่าไหร่หากว่าสังเกตเห็นน้อยบนเจเป็กก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าเราถ่ายบนไมโครโฟเตอร์นะครับนี่ฮะระหว่าง 1. 2ุนะครับภาพซ้ายคือ1.2นะภาพขวาคือ1.4ี่นะครับโอ้ยเดี๋ยไม่ใช่สีภาพขวาคือ 1. 4ุครับผม มันคืออะไรว้เนะ่ทำไมเป็นแบบเนี้อ่ะทีนี้เรามาดูใบไม้กันครับใบไม้ภาพซ้ายคือหนึ่งจุดสองนะครับภาพซ้ายนี่อยากข่าวไว้ที่หนึ่งจุดสองเลยส่วนภาพขาวานี่เป็นหนึ่งจุดสี่นะครับลองมาขยายกันดูครับผมเป็นยังไงบ้างก็แทบไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากครับหนึ่งจุดสองกับหนึ่งจุดสี่นะครับทีนี้เราขยับมาดูที่ ตัว1เอ่อตัว2บ้างครับมาอยู่ที่ f2 นะฮะขยับภาพวามาที่ f2 ครับนี่ฮะเป็นยังไงบ้างครับพอดูตรงนี้ปั๊บเดี๋ยขยายมาดูนะเราเริ่มเห็นแล้วว่าความชัดเจนมันเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับในส่วนของ f2 ครับส่วนของน้อยเนี่ยมาเป็นปกติของเล่ม micro four t e r อยู่แล้วครับแม้ว่าจะฟิกอยู่ที่ iso 200ครับเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายอะไรเนี่ยก็จะไม่ค่อยครอปกันหรอกครับก็จะดูแบบนี้กันครับผมต่อไปครับ มาเทียบกับ f 2 8ครับนี่สอครับไม่ต้องไปดูที่ความสว่างของภาพนะครับผมประมาทไปเองผมไม่ดูสเกลครับผมทําให้ภาพตรงนี้มาดูมืดกว่าภาพ1.2นะครับก็ดูเฉพาะที่ความคมชัดแล้วกันนะครับนี่เราเริ่มเห็นรายละเอียดแต่ว่าตรงนี้มันเห็นไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวไปดูรูปอื่นก็ดีไหมครับผมแล้วก็มาสูงสุดที่ F4 ครับผม F4 นี่เห็นได้เลยว่าความเบลอของส่วนที่เป็นอ่าฟรอนต์ Front นี่นะครับก็จะเริ่มเห็นรายละเอียดแล้วและไม่ค่อยจะเบลออย่างไอตัวอัน1.2นี้แล้วนะครับก็ต้องแลกเอานะเป็นส่วน1อ่า F4 เนี่ยชัดมากกว่าเดิมเลยนะครับแม่พูดไปก็เพี้ยนไปนะครับเอาละทีนี้เรามาดูในส่วนของภาพอื่นกันบ้างครับนี่มาคอมเพล์ภาพนี้กันบ้างครับอ่า ตรงนี้คือ1.2นะครับซ้ายคือ1.2ขวาคือ1.4นะครับมาดูรายละเอียดซิเป็นยังไงบ้างครับมาดูฉากหลังที่อยู่ค่อนข้างไกลด้วยว่าเบลอมากแค่ไหนครับเก็บรายละเอียดได้ไหมหนึกับ1.4เก็บรายละเอียดได้ดีพอสมควรเลยนะครับปับ๊บอ่ทีนี้เราไปดูในส่วนของภาพขวาครับจาก1.4เป็น F2 กันครับเมื่อปรับมาที่ F2 นะครับเรามาขยายดูรายละเอียดเราจะเพิ่มเห็นว่าเราจะพบว่ารายละเอียดของตัว ตัวแบบครับเริ่มชัดมากขึ้นอย่างตรงนี้นะฮะที่1.2เนี่ยมันก็ไม่ชัดอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอปรับมาที่ f 2.8ตัวนี้ครับผมเราเริ่มเห็นว่าโอ้โหภาพมันชัดมากเลยคือถ้าให้ไว้ใจได้จริงๆก็ต้อง2.8ับครับในขณะที่ฉากหลังก็เองก็ยังเบลอไม่น้อยเลยนะครับเบลอใช้ได้ถ้ายิ่งอยู่ห่างๆแบบนี้ก็ยิ่งเบลอมากเลยครับทีนี้มาดูภาพสุดท้ายครับปรับมาที่ f4 ครับเทียบกับ1.2เป็นไงมากงนี่ครับคนละเรื่องเลย ความคามชัดของเลนส์เซเว่นอาติันตรงนี้ต้องบอกว่าเอาอยู่นะครับแม้ว่าจะอยู่ในส่วนของไมโครโฟเตอร์ ers, ที่เซนเซอร์เล็กๆนี้นะครับผมความฟุง้งความนวลในส่วนของหนึ่งจุดสองเป็นแบบนี้แต่หากว่าปรับมาเป็นเอฟสี่นะครับรายละเอียดต้องบอกว่าชัดเจนเป๊ะแบบนี้เลยครับอ่าทีนี้เรามาดูรูปอื่นกันต่อครับผมมนะ,ะเดี๋ยนะครับรูปอื่นมาดูรูปอื่นกันต่อนี่ ทีนี้มารูปเจ้าตัวนี้ครับผมอ่าทีนี้เรามาดูครับท F หนึ่งจุดสองฝั่งซ้าย F หนึ่งจุดสองนะครับก่อนที่เราจะไปดูตัวอื่นกับไปดูโบเก้ครับผมอ่ะหนึ่งจุดสองกับหนึ่งจุดสี่ฮะฝั่งขวาเป็น1 4จุดสี่นะครับก็ดูก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายครับผมทีนี้เราไปดูสเต็ปต่อไปครับหนึ่งจุดสี่นะฮะปรับมาเป็นอุ้ยเดี๋ยวนะมันเลยมาครับผมนะหนึ่งจุดสี่นะฮะตัวนี้เดี๋ยวปรับมาเป็น อ่าปรับมาเป็น f2 ครับผม f2 ก็เห็นว่าเอฟมันก็รู้สึกว่ามันจะมีความคมชัดเพิ่มขึ้นมากไหมหรือว่าดูไม่ค่อยออกครับสำหรับตรงนี้เนาะหรือว่าเราโฟกัสหลุดก็ไม่รู้นะครับนี่อ๋อจริงๆเราจจะโฟกัสที่ตัวนี้ก็ได้ครับต่อไปไปดู f2.8 ครับ2.8นี่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าภาพขวาเนี่ยชัดเจนกว่า1.2เพิ่มขึ้น มากมากเลยครับเราไปดูภาพสุดท้ายที่ f4 ครับ f4 นี่จะเห็นได้เลยว่าความชัดเจนของเขามาเต็มเลยนะฮะตัวนั้นหลุดโฟกัสแน่ผมโฟกัสตัวล่างนี้อย่างแน่นอนเลยครับปไปดูตัวต่อไปครับไปดูตัวต่อไปอ่าตรงนี้ครับผมทีนี้ถ่ายดอกไม้ใบหญ้าครับผมถ่ายดอกไม้ครับผมนี่ f1.2 อยู่ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาเป็น f1.4 ครับดูซิไม่แตกต่างกันมากอย่างเช่นเคยครับปั๊บเข้าไปพอปรับไปที่ f2 ครับนี่เห็นความแตกต่างได้เลยใช่ไหมว่า ชัดเจนมากกว่าตัวหนึง f.2 มากๆเลยครับต่อไปครับผมไปดู ในส่วนของ f 2 8ครับนี่โฟกัสตรงนี้อาจจะหลุดไปบ้างนะเพราะว่ามันมีลมพัดด้วยครับแล้วก็ต่อไปที่ f 4ครับแม้ว่าฉากหลังจะเบอร์น้อยลงแต่ว่าตัว subject ของเราเนี่ยมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นอย่างมากมายเลยครับผมไปดูดอกไม้ครับดอกไม้ครับผู้นี้ครับดูดอกไม้พอขยายมาปั๊บนะฮะ f 1 2กับ f 1 4ไม่ได้แตกต่างกันมากเลยครับ1.2กับ1.4นะครับถัดไปครับผมอ้าวต่อไปเป็นที่ f 2ครับ f 2เริ่มเห็นเลยว่า ดอกเล็กๆพวกนี้ความคมความชัดเขาเพิ่มมากขึ้นครับต่อไปที่ f 2.8ครับเห็นได้เลยว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงพอไปที่ f4 ครับผมก็ชัดเจนแน่นอนเลยในส่วนขอบต่างๆนะครับเดี๋ยวเราลองขยายดูซิมันก็ขอบว่งมันมีนะมันมีนิดนึงครับผมไม่ไม่มากไม่มายอะไรแต่พูดถึงความคมชัดนะระหว่าง f 1.2 f4 แตกต่างกันเยอะมากๆเลยครับแต่ความเบลอมันก็จางไปตามนั้นนะครับผมอ้าว ให้ดูกันตามนี้ครับมันก็จะน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วลหละว่าไอ้การที่มี f 1 2เนี่ยมันก็จะใช้ในบางกรณีเท่านั้นนะครับใช้ในกรณีที่ แสงน้อยจริงๆครับผมหรือว่าในกรณีที่เราต้องการความฟุ้งต่างๆหรือว่าเราต้องการออความเบลอต่างๆนะครับมันก็จะสามารถใช้ได้ครับดูกงดูกล้วยเข้าไปนี่ครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วสําหรับเซเว่นอดิสัน3 5มม f 1.2ครับเวลาที่เราจะใช้งานจริงๆเนี่ยควรใช้ที่เริ่มต้นที่ประมาณ2ขึ้นไปนะครับหรือให้ดีก็ก็2.8ไปเลยครับ สองจุดแปดขึ้นไปเลยเนี่ยค่อนข้างไว้ใจได้เลยทีเดียวครับสองจุดแปดขึ้นไปนะครับนี่ฮะหนึ่งกับอ่าหนึ่งจุดสองกับหนึ่งจุดสี่นะครับพอปรับมาที่หนึ่งอ่าสองนะครับผมนี่ผมน่าจะโฟกัสหลุดแน่ๆเลยตัวนี้นะครับมันต้องหลุดแน่ๆเลยต่อไปที่สองจุดแปดครับผมโอ้หลุดครับผมต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าตอนถ่ายเนี่ยลมพัดค่อนข้างแรงเลยครับลมพัดค่อนข้างแรงวินาเสียดายอะ่ะโอเค ขออภัยด้วยวนะครับ f 4ไปดูรูปต่อไปดีกว่าอใน,นส่วนของโบเก้นะครับโบเก้ครับผมหากปรับไปที่1.2นะครับก็จะอยู่ประมาณซ้ายมือนี้ครับ1.8 1.4ขวามือครับผมอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของ การโฟกัสที่ไม่ถูกต้องของผมแล้วกันนะครับเมื่อกี้ก็รีบๆเนาะเอาเป็นว่าโฟกัสโบเก้ที่ได้ลักษณะของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับลองเปรียบเทียบให้ดูครับผมจะมีการวนๆๆเกิดขึ้นบ้างครับผมแต่ก็ดูก็จะไม่มากครับแล้วก็ในส่วนของเ4ฟซที่ผมปรับนะครับโบเก้จะเป็นลักษณะนี้ครับใครชอบโบเก้แบบไหนเลือกเอาได้เลยครับส่วนตัวผมพอใจนะ สำหรับโบเก้ขนาดนี้นะครับตรงกลางก็กลมๆนะโอนุงโอเนียน,นี่แทบไม่ค่อยจะเห็นเลยนะครับแล้วก็บริเวณขอบนะครับก็จะเป็นแบบลูกรักบีครับออกวนนิดๆนะครับอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นครับสำหรับเลนเซเว่นอาดิซันสามสิบหามมเอหสองำหรับ APSC หรือว่าไมโครโฟ t ตอร์ตัวเนี้ยสำหรับผมถือว่าค่อนข้างพอใจมากๆครับ